สวัสดีน้องเปิร์สวัสดีครับนะต้อนรับสู่ Number 5 Bar ไออันเนี้ยไม่มีประโยชน์ทันทีเลยทำไมเพราะนะเปิดไอเนี้ยแต่มึงก็ไม่ได้หน้าไม่ได้ตรงช่องไงเดี๋ยวหาเครื่องดื่มได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงครับนี่โซดาล็อกมัลเทนครับกินกับอะไรก็อร่อยแก้ไหนก็เข้ากันเฮ้ยวันนี้เนี่ยพี่จะเสิร์ฟเป็นน้ำผลไม้โคเพลสแล้วก็ท็อปโซดาครับเราจะเสิร์ฟในแก้วไวน์สีมันจะเหมือนไวน์เลยแต่มันไม่ใช่ไวน์โอเคนะนี่เป็นคนแบบแพชชั่นมากเนาะอะไรชอบอะไรก็จะแบบเอาเข้าใกล้ให้ได้ถึงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้อะไรเงี้ยแล้วนะบอกว่านะชอบรถนะก็เลยไปสมัครเป็นพนักงานล้างรถถูกต้องเพราะว่าจะได้ขับรถเลื่อนพวกรถสปอร์ตที่เขามาล้างเนี่ย อย่างน้อยก็ได้ขับได้ลองอะไรเงี้ยคือกูมีความรู้สึกว่าคนเราอ่ะการค้นหาว่าเราชอบอะไรอ่ะครับมันไม่ได้คำตอบโดยการนั่งนึกเว้ยครับมันต้องไปลองเลยนี่ทีนี้ก็ผมมีเพื่อนเป็นบาร์เทนเดอร์ฝรั่งแล้วไอ้บาร์เทนเดอร์คนนี้เป็นท็อป5ของมิกโซโลจิสต์ของโลกเลยนะมันจะเอาค็อกเทลเนี่ยใส่ไว้ในร่องเนี้ยแล้วมันก็ทำชิมเงี้ยทำไมตักดีๆไม่ได้เหรอไม่เลยดิมันต้องทำเท่ไงมากเลยชนครับดีดีดีนี่เปอร์กูจะสารภาพอย่างเลยว่าหลังๆเนี่ยกูไม่ได้ดูทีวีนานละแล้วก็ไม่มีรายการทีวีที่ติดละแต่ว่ามีอยู่รายการหนึ่งที่กูทำให้กูกลับมาติดทีวีเปอร์สเปกทีฟช่อง9ซึ่งอันนี้เอาจริงๆเอาจริงๆก็ล่าสุดไงก็ฟักกิ้งฮีโร่ไงที่กูดูกูโทรหามึงไงคำถามก็คือว่านอกจากไอ้เปอร์สเปกทีฟเนี่ยกูเห็นไอ้ยินดีที่ได้รู้จักนี่คือออนไลน์ใช่ไหมไทย PBS ครับเหรอออนแอร์ครับอ๋ออันนี้ไม่เคยดูจากไทย PBS เลยครับได้ดูในออนไลน์ทุกวันเสาร์ 5:00 น.ครับทีนี้เนี่ยกูมีความรู้สึกว่าแต่โดยคอนเทนต์เกือบทั้งหมดของมึงเนี่ยเคยมีรายการประหลาดๆที่หลุดเข้ามาแล้วมึงปฏิเสธมั้ยมันมีเยอะมากเลยครับเช่นคือสมัยก่อนตอนที่แบบว่าเริ่มเป็นพิธีกรหลังจากที่ทำงานที่แกรมมี่น่าเชื่อไหมว่ามีคนโทรติดต่อมาอยากให้เป็นพิธีกรเนี่ยเกิน50รายการนะแต่ว่าที่เราตกเลือกตกลงผมจำได้ว่าอุตรุจุดฝันปุ๊บผมก็ไปทำหนึ่งวันเดียวกันกับอเดย์คู่กับพี่ซันนี่เสร็จแล้วก็มาทำเจาะใจแล้วก็มาทำดีไอดอลแล้วก็ค่อยมาทำเลื่อยเปื่อยจนมาถึงของตัวเองเนี่ยรายการมึงเน้นสัมภาษณ์คนทั้งนั้นมีรายการที่ไม่ใช่รายการสัมภาษณ์แบบอื่นมันก็ไม่รับหรอมันก็มีเกมโชว์ก็มีฮะมีเกมโชว์ก็มีแต่ก็ต้องเป็นเกมโชว์กึ่งสาระอยู่ดีเช่นมาตอบปัญหาที่มันอยู่ในหนังสือเรียนเห็นเคยบอกว่ามีคนชวนมึงเป็นพิธีกรเหมือนเล่าข่าวบันเทิงเมาส์ดาราอะไรอย่างนี้ด้วยอ๋อไม่ฮะอันนั้นเริ่มต้นเลยอันนั้นเริ่มต้นกับการแบบพอเราไฟนอลสกอร์เสร็จเนี่ยคนเขาก็มาชวนอยากทำนู่นไหมทำนี่ไหมเล่นละครไหมเล่นหนังไหมคือพูดง่ายว่าเริ่มดังคนก็มาตอมคนเขาไม่เชิงอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นแหละแต่ว่าเหมือนกับว่าพอเรามีชื่อเสียงเขาก็อยากจะเอาลองเราไปใช้ประโยชน์ในหลายๆด้านอะไรเงี้ยนะครับณตอนนั้นผมก็งงมากว่าผมควรจะต้องไปหรือไม่ควรหรือจะไม่ต้องไปเพราะว่าถ้าปฏิเสธแล้วโอกาสเหล่านี้จะกลับมาอีกไหมแต่ในทางกับการที่รับโอกาสเหล่านั้นมาก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ดีหรือเปล่าหรือเราจะชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ผนวกกับว่ามีรายการวิทยุติดต่อมาให้ผมไปเป็นดีเจพูดเกี่ยวกับบันเทิงอะไรเงี้ยแล้วผมไม่ถนัดก็เลยรู้สึกว่าไม่อินในขณะที่เราฟังคลื่นแฟตเรดิโอมาตั้งแต่เด็กเราอยากไปจัดที่นี่มากกว่าถ้ามีโอกาสก็เลยไปจัดที่แฟตเรดิโออะไรเงี้ยครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่กูดูมึงในเปอร์สเปกทีฟในยินดีได้รู้จักเนี่ยเฮ้ยกูว่านะดูจริงอ่ะดูจริงกูว่ามึงเจอคนมากมายอ่ะมึงเจอคนมากมายแล้วก็เหมือนมึงเคยเล่าให้กูฟังว่ามึงมีความสุขแล้วก็ไอการได้เจอคนมากมายของมึงเนี่ยเป็นอะไรได้มากกว่าเจอแล้วแยกกันเหมือนเขากลายเป็นเพื่อนมึงเหมือนอะไรบางอย่างจากผู้คนเนี่ยมันก็มาทับถมสะสมตกตะกอนในตัวมึงอ่ะไม่ใช่แค่ผมพิธีกรทุกคนเป็นหรือใครก็ตามทำงานอะไรก็ตามก็ย่อมได้ซึมซับจากงานที่ตัวเองทำไม่มากก็น้อยเช่นคนอ่านข่าวเขาอ่านข่าวทุกวันเขาก็ได้เก็บความรู้
จากข่าวเข้ามาในตัวเขาเช่นเดียวกันผมสัมภาษณ์คนเยอะๆผมก็จะทราบทัศนคติของคนที่แตกต่างกันหลากหลายรูปแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเป็นคนที่ขี้สงสัยมาตั้งแต่เด็กผมชอบทำความเข้าใจตัวเองผมชอบพยายามทำความเข้าใจเพื่อนผมอยากรู้ปัญหาของเพื่อนแล้วมันคิดอย่างนี้มันคิดต่างกับเราเพราะอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วมันเลยผนวกกันว่าพอวันที่เราทำรายการสัมภาษณ์เราก็เลยอยากจะรู้ชีวิตของเขาเหล่านั้นแล้วเมื่อแบบพอเราเข้าไปในชีวิตของกันและกันเนี่ยเหมือนนะคุยกับผมคุยกันมันก็เหมือนกับการ make friend นะครับนะมันก็เริ่มเป็นเพื่อนกันสนิทกันหรือถ้าเกิดมีอะไรบางอย่างเราอาจจะนึกถึงเขาพอแยกอย่างนี้หรือเปล่าว่า perspective คือสัมภาษณ์เสร็จแล้วยินดีได้รู้จักคือคนทั่วไปperspective คือสัมภาษณ์คนที่ประสบความสำเร็จทางด้านใดด้านหนึ่งหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านใดด้านหนึ่งจะไม่อาจจะไม่เชิงดาราแต่เซเลบคือเหมือนเป็นคนมีชื่อเสียงในด้านใดด้านหนึ่งนะครับยินดีที่ได้รู้จักคือสัมภาษณ์ชีวิตของคนธรรมดาทั่วไปไอ้ perspective เนี่ยไม่แปลกใจคนที่ประสบความสำเร็จมันน่าคุยน่าฟังกันละแต่ยินดีได้รู้จักเนี่ยคนมึงพยายามถ่ายทอดอะไรจากเรื่องราวของคนธรรมดาวะอาจจะเป็นแรงบันดาลใจมาตั้งแต่เด็กว่าเรามีโอกาสได้ดูภาพยนตร์เรื่องคานธีเรื่องเนี่ยมันเล่าเกี่ยวกับว่าคานธีเนี่ยเป็นทนายนะครับเป็นคนอินเดียที่มีโอกาสได้ไปเรียนถึงประเทศอังกฤษแล้วก็พูดได้ง่ายว่ามีการศึกษามีเงินแต่ว่าวันนึงเนี่ยต้องกลับมาขึ้นรถไฟที่แอฟริกาใต้มั้งฮะถ้าผมจำไม่ผิดถ้าจำผิดขออภัยแล้วคนไม่เชื่อว่าไอ้เนี่ยมีตังค์ซื้อตั๋วชั้นหนึ่งเพราะมันเป็นคนอินเดียเพราะว่าคนตอนนั้นเนี่ยแอฟริกาใต้กับอินเดียเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเครือจักรภพด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการโอนถ่ายคนที่จะเอามาใช้เป็นแรงงานในเครือของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนอินเดียไอ้ผู้ตรวจการเนี่ยก็ไม่เชื่อว่าคานธีเนี่ยจะนั่งชั้นหนึ่งได้เป็นคนอินเดียต้องไปนั่งชั้นสามก็เลยถูกจับไปยัดใส่ชั้นสามเขาก็มีความฝังใจอะไรบางอย่างตรงนั้นน่ะแล้วเขาก็เลยอยากกลับมาแก้ไขทีเนี้ยวันที่เขาอยากจะปลดแอกอินเดียออกจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเนี่ยนะครับเขาก็พยายามทำทุกวิถีทางแต่เขานึกได้อย่างนึงว่าการที่เขาจะช่วยเหลือให้ทุกคนเนี่ยรวมเป็นหนึ่งได้นะเขาต้องเดินทางไปทั่วทั้งประเทศก่อนเพราะเขาเป็นเด็กเนาะแล้วเขาไม่ได้รู้จักคนในประเทศเขาดีสักเท่าไหร่นะเขาก็เลยลดตัวเองลงมาแล้วก็เดินทางไปทั่วประเทศเพื่อทำความรู้จักคนจากเรื่องนี้เนี่ยผมมีความเชื่ออยู่อย่างนึงอยู่แล้วว่าความคิดของทุกคนเนี่ยมันถูกต้องที่สุดสำหรับเขาเสมอมันก็เลยทำให้ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศเราเนี่ยยังไม่ได้รู้จักกันดีมากพอนี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าช่องว่างระหว่างชนชั้นน่ะผมไม่รู้ว่ามันช่องว่างระหว่างชนชั้นหรือเปล่าแต่มันคือการแบ่งแยกออกเป็นสองฝั่งสองฝ่ายในหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคผมจะเริ่มสร้างแรงบันดาลใจอยากให้คนอย่างน้อยเนี่ยได้รู้จักกันจริงๆคุณเคยรู้ไหมว่าคนที่เขาเกิดมาหาเช้ากินข้ามแตกต่างจากคุณวันๆเขาคิดเรื่องอะไรเขายังไม่มีข้าวจะกินเลยเคยเข้าใจไหมเคยเดินไปสัมผัสไหมตอนนี้ยินดีได้รู้จักเนี่ยทำกันมากี่ EP กี่เทปละเกิน60 7 60กว่าอะไรเงี้ยเซซะว่า60 EP เลยครับก็แปลว่าจะได้รู้จักคน60กลุ่มคน60อาชีพไหมคือรายการนี้เป็นแค่แรงบันดาลใจเราไม่ได้บอกว่าเราจะสามารถรู้จักคนได้ทุกคนในประเทศนะแต่ผมก็เคยมาย่านลาดพร้าวเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกว่าเรารู้จักทุกคนในย่านลาดพร้าวเราก็เจอแค่เฉพาะคนในวันนั้นที่เรามีโอกาสได้คุยเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยที่เราไปย่านนั้นมาเนี่ยจะมีคนมาคอมเมนต์ตลอดว่าอ้าวไม่มาย่านนี้ไม่บอกมาอีกได้ไหมทีนี้เนี่ยพอทำไปมากๆขึ้นเนี่ยมันทำให้เปิดเข้าใจอะไรเกี่ยวกับผู้คนมากขึ้นไหมความต้องการของผมคือแค่ต้องการรู้จักคนเพิ่มแค่นั้นเองครับแล้วมันก็บรรลุเป้าหมายในการที่ได้รู้จักคนเพิ่มในทุกๆครั้งเราจะเจอชีวิตที่มันหลากหลายมากขึ้นแตกต่างบ้างมากขึ้นมันมีเหตุการณ์หนึ่งผมไปที่หนึ่งแล้วกันไม่ต้องบอกว่าที่ไหนนะแล้วมันแบบเหมือนมันมีตึกบังเหมือนมีตึกแบบน้าอย่างเงี้ยแล้วก็มีชาวบ้านอยู่ข้างหน้าตึกแล้วผมก็ถามว่าแถวนี้มีชุมชนไหมบอกก็เนี่ยเดินเข้าไปตรงซอกตึกข้างหลังเป็นภูเขามันเป็นภูเขาทั้งลูกแอบอยู่หลังตึกนะแล้วภูเขาทั้งลูกเนี้ยชาวบ้านที่นั่นน่ะขายของเก่าทั้งหมู่บ้านน่ะคนนึงขายยางคนนึงขายเหล็กคนนึงขายเฟอร์นิเจอร์เก่าอาชีพของพวกเขาถ้าเราจะเห็นเขาเนี่ยตามท้องถนนคือคนที่ขับซาเล้งใส่เสื้อเก่าๆ
ขาดขาดดำดำดูตัวสกปรกแล้วก็รับซื้อของเก่าหรือเก็บขยะขายแต่พอเข้าไปในหมู่บ้านเขาอะเขาแต่งตัวเหมือนแบบเหมือนคนทั่วไปอะเหมือนชุดอยู่บ้านสบายสบายไม่สกปรกสะอาดที่เราเห็นนั่นคือชุดทำงานครับชีวิตจริงคือเขามีครอบครัวมีลูกมีพี่น้องมีบ้านมีอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอีกโลกหนึ่งเลยอะแล้วเราก็เห็นทั้งเขาเลยนะผมก็แปลกใจมากว่าทำไมในทั้งเขาเนี่ยทุกคนขายของเก่าหมดเลยชื่อชุมชนเนี้ยใน Google เนี่ยยังไม่มีเลยจริงเหรอจริงเฮ้ยดีว่ะกูเคยมีความรู้สึกว่าแล้วนะมันมีอย่างนึงนะเวลาเราเดินทางเนี่ยเราขับรถใช่ไหมครับเราจะผ่านสิ่งรอบๆตัวไปอย่างรวดเร็วนะลองเดินสุขุมวิทสักวันหรือเดินถนนเส้นไหนสักวันแล้ววันนี้ตัดสินใจว่าฉันจะเดินเนี่ยน่าจะเจออะไรเยอะมากเลยเจอร้านเก๋ๆเจออะไรแปลกๆที่ไม่ต้องมีใครแนะนำค้นคว้าใหม่ๆความรู้ใหม่ๆเจอช่างใหม่ๆโอ้โหตรงนี้ก็ทำรองเท้าได้ตรงนั้นก็แบบโอ้โหมันแบบมันเยอะมากเลยอ่ะมันมีเสน่ห์มากครับนะแล้วแบบตอนช่วงเย็นๆสบายๆเนี่ยใช้เวลาเดินสัก2ชั่วโมงอะไรเงี้ยถ้าคุณจะแนะนำที่คุณเคยไปแล้วที่ไหนเย็นๆเหรอครับช่วงเย็นๆมันก็มีหลายแบบตอนเย็นๆนี่ผมไปเดินอันนี้มันแฟลชแบ็คกลับไปเลยนะเอางี้แฟลชแบ็คกลับไปตอนผมว่านะไอ้สิ่งเหล่านี้มันคือน้าเชื่อไหมว่าบางครั้งเราพยายามหาเหตุผลว่าเอ้ยเราทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เพราะอะไรแต่เมื่อกี้ผมคุยกับน้าแล้วทำให้ผมฉุกคิดว่าไอ้ก่อนที่ผมจะมาเล่าเป็นสตอรี่ว่าประเทศนี้มี70ล้านคนหรืออะไรเงี้ยผมทำสิ่งนี้มาแต่เด็กแล้วอ่ะพ่อพาผมเดินคลองถมตั้งแต่เด็กพอผมเข้าสวนกุหลาบตอนอยู่ม.1เนี่ยรุ่นพี่ม.5 ม.6อ่ะบอกว่าวันนี้เราจะไปเดินตลาดไฟฉายกันผมเดินจากสะพานพุทธเนี่ยยาวจนถึงโรงพยาบาลกลางแล้วก็เดินดูของที่เหมือนแบบเขาขโมยกันมาขายหรือเปล่าก็ไม่รู้อะเพราะว่าร้านหนึ่งมันจะแบบขายมีตั้งแต่เตารีดรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยคือตลาดมืด คือแบบโอ้ยมันสนุกมากเลยอะผมก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยงั้นเอางี้ถ้าเย็นนี้ไม่มีอะไรเนี่ยพากูไปเดินตรงไหนก็ได้เดินเล่นกันสัก 2-3 ชั่วโมงเย็นนี้ซะหน่อยมากได้พอนั้นโอเคเดี๋ยวไปกันเลยอยากให้เธอมา number 5 ป่าให้รู้ว่าฉันกำลังรอเธออยู่แค่เธอแวะมาที่ number 5 ป่าดื่มสักแก้วแล้วเราจะได้นั่งคุยกันที่ number 5 ป่าลาลาลามา number